เป็นเกมการแข่งขันที่สนามทูปะเตมีครับทีมมิซิทัฟฟ้าแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่12ของตารางเปิดรังพบกับทีมกิเลนทะเลใต้ FC ภูเก็ตทีมอันดับที่9ของตารางนะครับแอร์ฟอร์สนะก็อยู่ในชุดสีกรมท่านะครับในขณะที่ภูเก็ตนั้นอยู่ในชุดสีเขียวนะครับครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมก็มีโอกาสเปิดเกมบุกเข้าหากันอย่างหนักครับแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดยิงประตูกันได้ครับจบครึ่งแรกเสมอกันไปก่อน0-0ครับในครึ่งหลังครับกฤษณะไต้หวันครับโมงในจังหวะนี้ให้ทางด้านแอร์ฟอร์สขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่48นะครับแต่ว่านาทีที่62น่ะวัชรพงษ์จันงามครับก็ยิงตีเสมอกับ SC ภูเก็ตได้สำเร็จเป็น1-1นะครับก็ทำให้ทั้งคู่เสมอกันไป1-1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับ